สวัสดียามเช้าจากออสเตรเลียโลค่ะคุณผู้ชมเซานี่หลังจากที่ส่งน้องเล็กไปโรงเรียนแล้วแม่จ๋ากับป้าปักอ่ะพากันเอารถยนต์มาชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ร้านแมคโดนัลด์นะคะในระหว่างชาร์จกับพากันมานั่งกินอาหารเช้ารอค่ะอาหารเช้าง่ายๆแล้วก็กาแฟร้อนๆคนละแก้วค่ะพี่น้องหลังจากรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ก่อนจะกลับบ้านนะคะเขาก็จะแวะซื้อของช้อปปิ้งกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามหาชุดฮาโลวีนให้น้องอลิกเพราะว่าคุณครูจะให้เอาไปโรงเรียนมื้อเช้าเนาะสำหรับทํากิจกรรมฮาโลวีนที่โรงเรียนเนาะและตอนนี้มาถึงบ้านแล้วมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะคะได้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมนะคะป้าป๋าจะเดินทางวันนี้นะอันนี้จะเป็นชุดฮาโลวีนพอดีพรุ่งนี้น้องอเล็กที่โรงเรียนเขาจะจัดงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนสำหรับเด็กๆนะคะเฮาก็ได้ชุดนี้มาให้เพิ่นค่ะพี่น้องนี่เป็นหมวกพร้อมนะคะก็ตามในรูปเลยนะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เขามียูแค่สองใส่อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะโตใหญ่นิดนึงเนาะแต่ว่าก็บ่เป็นอย่างแบบว่าแต่งขำๆอ่ะสำหรับฮาโลวีนแล้วก็ได้หน้ากากมาให้เพื่อนพร้อมค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นยางยืดข้างหลังนะคะก็คิดว่าจะสามารถใส่ได้นะหน้ากากนี่เท่าไหร่นี่ 5.99 ก็ซ้ำ6ยูโรแหละนะคะสำหรับหน้ากากชุดนี้ก็ชุดนี้ไม่รู้เท่าไหร่ชุดนี้ไม่มีราคาไม่รู้เท่าไหร่นะคะได้ขนมปังอันนี้จะห่อให้พ่อบ้านเดินทางวันนี้นะคะพ่อบ้านจะไปเวียนนาแล้วก็อันนี้แอปเปิ้ลอมหวานอมเปรี้ยวแม่จ๋ามักได้เนื้ออกไก่มานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชีทของน้องอเล็กนี่สำหรับให้เพิ่นไปโรงเรียนนะคะแล้วก็สุดเฮ็ดอาหารเช้ากินขนมปังนู่นนี่นั่นของเพิ่นไปอันนี้ก็จะเป็นของน้องอเล็กเช่นกันนะคะนี่องุ่นให้เพิ่นแล้วก็อะโวคาโดแตงกวาครีมนมกาแฟอันนี้ไม่ใช่กาแฟอันนี้อะไรอันนี้ไวน์แดงกาแฟนะคะแล้วก็ขนมอันนี้รสมะเขือเทศของแม่จ๋านะคะนี่แหละประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตะไคร้ที่แม่จ๋าถอนมานะคะจากสวนนั่นแหละอันนี้เป็นตะไคร้ที่แม่จ๋าถอนออกจากสวนหลังบ้านนะคะตั้งใจว่าจะเอาไปให้น้องมีที่นี่ลืมค่ะพี่น้องนั่งรถไฟไปได้ครึ่งทางลืมแม่จ๋าก็เลยว่าจะหั่นนะคะแล้วก็เอาแซ่ส่งฟิตไว้เนาะส่วนอันนี้จะเป็นใบตะไคร้แม่จ๋าเอาไปทดลองเวลาเฮาจะหนึ่งป้าหนึ่งหยังอะนะเพื่อจะได้กลิ่นหอมกลิ่นหยังประมาณเนี้ยเนาะนั่นแหละประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมของแม่จ๋ากับป้าตอนเช้านี้ครับน้อยสวัสดีครับไปไหนครับบุญเอาขยะไปทิ้งครับผมครับผมอย่าก่อนจะเอาขยะไปทิ้งเราก็จะเอาเสื้อผ้ารองเท้าของน้องอเล็กมาหย่อนใส่กล่องก่อนนะคะใส่ตู้นะคะนี่จะเป็นตู้นะคะสีเหลืองๆนี่ทั้งนี้ทั้งนี้นี่นะคะมีรองเท้าเสื้ออันนี้ก็จะเป็นตู้ที่รับบริจาคนะคะพี่น้องสิ่งที่เฮาบ่ใส่บ่ต้องการแล้วเฮาก็จะสามารถเอามาส่งต่อได้ตรงนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นของน้องเล็กทั้งหมดเลยนะคะรองเท้าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเสื้อผ้าของน้องเล็กรองเท้าเพิ่นก็ใส่บ่ค่อยได้เก่าค่ะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือกางเกงนะคะเพราะบ้านเพิ่นชอบซื้อพอดีตัวกับน้องอเล็กที่นี่เอามาใส่แป๊บเดียวกะบ่สามารถที่จะใส่ได้เพราะว่าขับนะคะอย่างเช่นถ้าปล่อยให้เพิ่นไปซื้อกางเกงยีนกับเสื้อเองเนี่ย2คนเพิ่นเนี่ยล่าสุดที่ไปซื้อที่เมืองอินสปุกนะคะกลับมาฮอดบ้านใส่บ่ได้ค่ะพี่น้องขับขาลอยแล้วแขนสั้นก็คือเพิ่นก็คิดว่าจะใส่เป็นแบบขาเด็กชิวๆแต่ไม่ใช่เพิ่นก็ยังแบบว่าซื้อใส่น้อยๆให้กันอยู่เพิ่นบ่มักใส่เสื้อผ้าใหญ่ๆเถอะทะเพิ่นบ่มักเพิ่นมาให้พอดีโตแต่พอดีเกินไปก็คือขับก็ต้องเอามาบริจาคแบบนี้ค่ะพี่น้องสรุปสุดท้ายแม่จ๋าก็ต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เพิ่นคือเก่านะคะนี่แหละสไตล์พ่อบ้านเป็นจังซี่พี่น้องโอเคเอาเสื้อผ้ามาหย่อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งกันนะคะกูกูครับสวัสดีครับทิ้งขยะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของกันต่อนะคะ
ก็จะเป็นการช้อปปิ้งรอบที่2ของมื้อนี้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแม่จ๋าอยากได้ดินนะคะเพื่อที่จะเอาไปปลูกคะน้าใบยิกแล้วก็เอาไปปลูกกระเทียมเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตามหาใหม่เอาไว้ทาไปค้ำพักพร้อมนะคะMix, yeah. Mix. This for starting. แม่จ๋าจะมาหาซื้อที่จะเอาไปค้ำพักมีแต่แบบนี้อยากได้แบบนี้แต่อันนี้ยาวอันนี้เป็นแบบนี้ย่อเจอแล้วนี่แบบนี้ที่แม่จ๋าอยากได้แม่จ๋าอยากได้เป็นพลาสติกแบบนี้เพราะว่าเขาทนทานดีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือราคากับประมาณ10กว่าบาท20บาทประมาณนี้ต่ออันนะคะความยาวกับประมาณ1เมตรนะคะและตอนนี้ได้ของครบตามที่ต้องการแล้วแม่จ๋าก็ฝากกลับบ้านเลยค่ะพี่น้องบ่ช้อปปิ้งบ่ซื้ออย่างอย่างอื่นล่ะมาถึงก็ฝากเขาสวนเลยอันนี้จะเป็นแปลงพักที่แม่จ๋าเตรียมไว้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นดินที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะเป็นดินสำหรับการปลูกแล้วก็แม่จ๋าซื้อดินมา2ชนิดเอามาผสมกันแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาลงแปลงปลูกนะคะแต่ว่าแปลงตรงนี้นะคะก็คือดาวเรืองที่แม่จ๋าลื้อๆแล้วก็ตัดเอาใส่หนีไว้แล้วก็เอาดินในสวนของเขานี่แหละมาปิดกบหน่าอีกทีนึงเพื่อปิดดาวเรืองไว้จักน้อยนึงนะคะวิธีการเฮ็ดแบบนี้ก็เพื่อเป็นการประหยัดดินค่ะพี่น้องประหยัดดินที่เขาจะซื้อเอามาปลูกนั่นแหละดินที่เขาจะเอามาปลูกต้นไม้ก็ดินดีๆแน่ก็คือซื้อเขานะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นดินที่เขาได้จากในสวนนั่นแหละนะคะวิธีการเห็นก็จะเป็นการประหยัดในการซื้อดินค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับของแม่จ๋านะต้นกล้าคณะใบยิกตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปลงแปลงปลูกสำหรับคณะใบยิก3กระถางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะยกเอาไปลงในแปลงเช่นกันเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเฮ็ดค่ะมื้อนี้แม่จ๋าจะเคลียร์หลายอย่างอยู่บ่ว่าสิเป็นผักเป็นพริกเป็นตะไคร้หรือว่าจะเป็นบ่เคยคือในอยู่ในกระถางนะคะแม่จ๋าจะเก็บเขาถอนเขาไปไว้แล้วก็หาผ้าหายังมาคุ้มเขาเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นลงทุกวันนะคะข่าวว่าหิมะใกล้จะตกแหละดังนั้นแม่จ๋าจะเร่งรีบนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเบี้ยคณะใบยิกเป็นสีม่วงนะถ้าแม่จ๋าจำบ่ผิดนะคะและตอนนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะเฝ้าลงมือปลูกก่อนค่ะและตอนนี้แม่จ๋ากับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะปลูกบ่หลายต้นดอกประมาณ 7-8 ต้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็3กระถางที่เขาต้นโตแล้วแม่จ๋าก็ยกลงมาใส่แปลงแบบนี้เลยนะคะที่ว่าปลูกข้างๆก็เพราะว่าเวลาต้นขนาดใบยิกเขาต้นใหญ่ขึ้นมาเนาะเขาจะเป็นภูมิค่ะพี่น้องดังนั้นก็คือต้นเขาทีขึ้นไปเขาก็จะบ่ค่อยเจริญเติบโตบันไดแม่จ๋าก็เลยปลูกไว้ห่างๆเนาะแล้วก็สำหรับงานปลูกผักตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเคลียร์ดอกใหม่แถวนี้อันไหนพ่อโลกก็จะโลกออกนะคะเคลียร์แปลงออกเสร็จแล้วก็จะมาจัดการบ่เคยคืนที่อยู่ในกระถางเนาะตอนแรกแม่จ๋าคิดว่าจะปล่อยเขาไว้แบบว่าบ่ได้คุ้มบ่ได้เอาเข้าบ้านแต่ที่นี่สังเกตเบิ่งเขาสามารถทนทานต่ออากาศหนาวเย็นช่วงนี้ได้ประมาณ 11-12 องศานะคะเขาก็มีดอกมีหน่วยเห็นบ่นี่พี่น้องเห็นบ่ออกหน่วยออกมาเนี่ยแม่จ๋าก็เลยอดบ่ได้เนาะก็เลยแบบว่าจะตัดแต่งใบเขาแล้วก็เดี๋ยวจะยกเขามาวางตรงนี้แล้วก็หาพลาสติกมาคุ้มเขาค่ะพี่น้องเพื่อเขาหลอดไห้นะคะอันนี้จะเป็นมะเขือเทศมะเขือขึ้นแล้วก็พริกนะคะที่แม่จ๋าเก็บจากในสวนเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็คือเคลียร์ต้นบักขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าก็ไปเอาพริกกับตะไคร้ที่อยู่ในกระถางใหญ่ตรงนู้นน่ะออกมาลงใส่กระถางแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะลองหาอีหยังมาคุ้มเขาแล้วก็พริกตรงนี้แล้วก็ผักกาเสตตรงนี้แม่จ๋าก็จะหาแนวมาคุ้มเขาเช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นฟ้าอันนี้แหละเอาปิดเขาแน่ตรงนี้ก็จะหาพลาสติกมาคุ้มนะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะสำหรับงานในช่วงนี้อันนี้นะคะก็คือผักแพลวเดี๋ยวแม่จ๋าจะหาผ่ามาคุ้มเขาเช่นกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบักเขือคืนที่อยู่ในบ้านพักนี่นะคะคือจะเป็นบักเขือคืนเฮ็ดจังไหนดีเนาะพี่น้องซอยแม่จ๋าคิดแน่เป็นตาเสียดายเขาแท้หลังจากที่อากาศหนาวเย็นลดลงสู่มื้อนะคะในช่วงกลางคืนแม่จ๋าสังเกตว่าบักเขือคืนของเขาเนี่ยเห็นบ่เขาก็ยังมีดอกแล้วก็มีหน่วยเฮาได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะออกดอกเยอะมากๆเนาะแล้วก็แม่จ๋าบ่ค่อยได้รดน้ำเขาเลยนะคะเสียดายแห้งแม่จ๋าคิดว่าอยากจะไปหาผ่าห่มพื้นใหญ่ๆนะคะเอามาคุ้มบ้านพักหลังนี้ไว้นะคะเพื่อสั่งให้เขาอบอุ่นข้างในนะคะเพื่อว่าบ่เขือคืนของเขาจะรอดค่ะพี่น้องเพ
ื่อเขาจะได้มีบะเขือคืนไว้กินปีต่อๆไปโดยที่บ่ต้องมาปลูกใหม่อีหยังประมาณนั้นเนาะอันนี้คือแม่จ๋าคิดว่านะบ่ฮู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าจังได๋ก็จะลองทดลองเมืองค่ะและอันนี้นะคะแม่จ๋าบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นว่าดอกอีหยังแต่ว่าแม่จ๋าคิดว่าน่าจะเป็นดอกเบญจมาศกำลังออกดอกตุ้มๆค่ะพี่น้องนี่นะคะแล้วก็จะมีตอนนี้ทุกต้นเลยเห็นดอกเขาละเนี่ยดอกไม้เห็นแล้วนะทุกกอเลยน่าจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะดอกเป็นจมาดของแม่จ๋าค่ะดีใจแห้งแต่ว่าข่าวว่าอาทิตย์หน้าหิมะจะตกแล้วบ่ฮู้ว่าเขาจะบานทันบ่นะคะในส่วนผักที่แม่จ๋าย้ายออกมาถ้ากลางคืนก็คือจะคลุมผ้าคลุมอะไรให้เขาปิดเข้าไว้ประมาณนี้เนาะเพื่อป้องกันความหนาวเย็นได้จักนิดหน่อยเนาะแต่ว่าเวลากลางวันนะคะช่วงนี้คือแดดจัดนะคะอากาศร้อนอยู่เด้ถ้าเกิดว่าคุ้มแบบเนี้ยคือต้นเขาก็จะแบบว่ามีผลกระทบเนาะต่ออากาศร้อนอบอ้าวค่ะดังนั้นคือเมื่อไหร่ที่มีแดดเขาก็จะต้องมาเปิดฝาเปิดอีหยังที่เขาปิดไว้เนี่ยเปิดออกให้หมดค่ะพี่น้องเพื่อให้เขาได้รับแสงแล้วก็เขาจะบ่ได้ร้อนอบอ้าวปานใดนะคะนั่นน่ะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นย่ำขึ้นเขาก็คอยจังมาปิดมาคุ้มเขาไว้นะคะก็จะประมาณนี้แหละสำหรับการเตรียมพืชผักสวนครัวของเรานะคะก่อนที่หิมะจะตกนะคะนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงที่ก่อนหิมะจะลงเขาก็จะเตรียมพืชผักสวนครัวเขาประมาณนี้อันนี้จะเป็นขึ้นชายไทยได้ค่ะพี่น้องเนี่ยในกระถางตรงนี้นะคะแม่จ๋าเอาฝามาปิดไว้เขาก็จะแบบว่าเจริญเติบโตให้เฮาอยู่เนาะแตกยอดแตกหยังแล้วได้ใดต่างๆที่แม่จ๋าปลูกในช่วงนี้คือเขาทนหนาวเย็นได้นะคะโดยเฉพาะผักชีผักกระเทียมอย่างต่างๆที่แม่จ๋าจะปลูกต่อไปนี่ก็คือว่าเขาทนได้นะคะหลอดหิมะมาเขาก็จะเจริญเติบโตให้เฮากระเทียมแม่จ๋าปลูกเมื่อวันที่1ตุลานะคะตรงนี้ก็คือยอดแทงขึ้นมาได้ประมาณนิ้วนึงแล้วล่ะนะคะสำหรับแป้งนี่อาจจะปลูกผักแค่เพิ่มหรือคะน้าใบหยิกแล้วก็ตรงนู้นจะปลูกหอมหัวใหญ่คิดว่านะเดี๋ยวแม่จ๋าจะทยอยปลูกไปเรื่อยๆค่ะเบิ่งคะน้าใบหยิกต้นนี้ที่เขาเกิดเองค่ะพี่น้องเกิดในซอกปูนนะคะซอกซีเมนต์นะคะเบิ่งเขาต้นแบบว่าสูงความสูงน่าจะท่อแม่จ๋าแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็คือตอนเนี้ยอากาศกลางวันก็ร้อนอยู่เฮาจะเห็นตัวหนอนตัวบ่งมากินผักของเฮาอยู่นะคะซึ่งก็หมายความว่าอากาศยังอุ่นเราสามารถที่จะเร่งรีบปลูกอะไรต่างๆได้ในช่วงนี้อยู่เนาะนี่แหละก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจังไหนแม่จ๋าจะมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะและท้ายคลิปนี้แม่จ๋าก็ขอให้ขอให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ